่อนที่เราจะไปชมซีรีส์ตัวเต็มนะคะสำหรับแต่รักฉันด้วยใจเธอพาร์ท2วันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นที่เป็นเบื้องหลังของมิวสิกวิดีโอเพลงแรกที่เขาปล่อยมานะคะรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำรีแอคกันใช่แล้วมาดูความพิเศษกันว่าเธอรู้อย่างนี้แล้วเมื่อคืนฉันไปกันมาแชร์พี่ต่ออ้าวเหรอพี่ต่อเต้นใช่ไหมใช่ฉันเพิ่งแชร์พี่ต่อใน IG story แบบพี่ต่อเต้นแบบน่ารักยังไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปดูแล้วก็คือเหมือนฝาแฝดของพี่ๆก็น่าขายเลยอ่ะเนาะใช่ขายกันมากเลยสองคนเนี้ยป้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขามีความพิเศษยังไงกันบ้างนะคะนิดหน่อยนิดนึงแต่ต้องเล่นเป็นคนหล่อต้องหือพร้อมกูไหมนะหล่อจนแบบไม่ได้ที่เขาไม่ได้มีคนหล่อขนาดนี้โอ้โหพี่ฮงแบบชมแล้วชมอีกคือพอไอ้ญาติพวกเราเขาหันจะพูดพี่ยังคัดไม่สั่งนั่นละพี่ฮงกำกับเหรอตามมาพูดพี่บีก็เข้ามาเลยไม่ได้โอเคตรงนี้เลยโอเคขอชื่อพี่แสงมันดีมากเลยเนาะใช่แสงโอ้กินทำไมฉันต้องยิ้มตามตลอดเพราะว่าวิวกินมันยิ้มกูมองบนคนช่วงที่เราไม่ร้องเหมือนน้องอาดทำเมื่อกี้ใช่คือสอนท่าใช่ใช่เดี๋ยวแกงอยู่กินทำไมแกงกินฮันเลมเชคห้องดีจังเนาะฉันชอบการจัดเมฆการจัดแสงดีมากยิ้มยิ้มน่ารักอ่ะเกิดไปมากอะไรขนาดนั้นอะไรอ่ะอ๋อซินดาม่าโอ้ฉันแอบวิวกิ้นร้องไห้นะจริงร้องจริงร้องจริงแบบร้องหนักเนาะอะไรกันอ่ะจัดเยอะเหมือนกันเนอะจัดเยอะไหนสิ่งเลยอ่ะพวกไฟดูดอ่ะเออไปรอบต้องละมุนขนาดเนี้ย
ฉันดูเทรลเลอร์แล้วพวกแกแกงฉันเออจริงที่บอกว่าตอนที่เหมือนพูดกับเราอ่ะเดี๋ยวออกเอาเหมือนออกไปบอกรักข้าวขึ้นขึ้นเตียงเลยไหมอย่างนั้นอ่ะขึ้นเตียงเลยไหมงั้นอ่ะขี่ยองข้าวหยุดหวานเจี๊ยบร้องก่อนครับสุดท้ายอ่ะร้องร้องในใจเอ้ยอะไรอย่ากินกินหยุดกินก็คือกินกินก็คือกินสิคือยิ้มมาทีก็อีตาก็ตายไม่รู้กี่รอบคือแบบยิ้มเองนะไม่รู้ตัวจนมันรู้สึกทีอ้าวนี่กูนั่งยิ้มอยู่เหรอนะสองคนนี้เป็นคนที่รอยิ้มสดใสมากแต่ว่าบิวกี้น่ะคือเสน่ห์คือรักยิ้มไงใช่พอยิ้มออกมาเสร็จปุ๊บก็คือตายอืมเออเป็นผู้ชายน่ารักมากๆอ่ะเหมือนแบบดูแล้วไม่เบื่อเนาะถ้าเขายิ้มอ่ะเหมือนเห็นตัวการ์ตูนวิวเวอร์ที่มีฟันกระต่ายอ่ะเออแบบน่ารักประมาณนั้นน่ะเวลาเราดูก็ได้ไม่เห็นเบื้องหลัง MV นะก็รู้สึกว่าพี่ยงเป็นคนกำกับเออมาถึงได้ปังปังปังเรียนเตือนเลยไหมขึ้นเตียงเลยชอบเห็นอะไรแบบนี้เนาะได้เห็นว่าเอ้ยเบื้องหลังเขาทำอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็มีการต้องเรียนเต้นซ้อมเต้นกันถึงแม้ว่าท่ามันจะแบบไม่ได้ยากมากแต่ว่าแต่มันต้องทำออกมาให้น่ารักเนาะใช่ใครเต้นกันแล้วบ้างคะรู้นะรู้อย่างนี้เราจะรักกันมาตั้งนานคือเมื่อวานเห็นพี่ต่อเต้นนะฉันไม่ไหวหรอไม่ไหวถึงขั้นไหนหรอไม่ไหวอ่ะคือต้องแชร์ใน IG story เลยว่าแบบพี่ต่อเต้นอ่ะคือชอบเพลงอยู่แล้วไงคือเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักเนาะพอเห็นคนอื่นเต้นแล้วแบบคนที่เต้นแล้วมันน่ารักอ่ะถ้าเต้นมันน่ารักด้วยแหละน่ารักน่ารักสำหรับเบื้องหลังสำหรับเราอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าทุกคนดูทุ่มเทคือมันมีการทั้งจัดโปรดักชันในเรื่องของแสงโทนแสงห้องที่แบบใส่เมฆที่เรามีคำถามว่าเอ้ยมีเมฆอยู่ในนั้นด้วยซึ่งพอมันออกมาจริงๆมันดูดีมากเว้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าโลเคชันอะดีเพราะว่ามันเป็นห้องนอนที่เขาสองคนอยู่ด้วยกันใช่ปะคือจริงๆแล้วมันถ่ายอยู่ไม่กี่มุมหรอกมันก็จะมีมุมหน้ากระจกมุมบนเตียงโซฟาอะไรอย่างเงี้ยคอนโดสมัยมหาลัยอยู่กันกว้างขนาดนี้เลยเนาะก็บ้านคนมีเงินไงโอเอ๋วเป็นบ้านคนรวยไงไม่ได้หรอโอเอ๋วเป็นบ้านคนรวยก็เลยมาอยู่กับแฟนก็แฟนก็ move in มาอยู่ด้วยกันเล่นคนละที่แต่ก็อยู่ด้วยกันนะถ้ามหาลัยมันไม่ได้ไกลกันก็ต้องรอดูว่าพอเนี่ยดูฟังเพลงแล้วแล้วก็ดูเบื้องหลังแล้วแต่เทเลอร์นี่มาคนละเรื่องเทเลอร์ก็คือมาแบบแกงกันมากแกงอยู่เหมือนประมาณว่าเพลงนี้น่าจะได้ใช้แค่ประมาณไม่กี่นาทีอ่ะพอเริ่มเรื่องมาน่าจะใช้ได้แค่แป๊บเดียวอ่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะก็คือแบบซาวแบบซาวแบบอะไรแบบคุณนึกภาพออกเลยมั้งก็ซาวเหมือนตอนที่แบบอารมณ์เปลี่ยนตอนที่โอเอ๋วกำลังจะทวิสต์ไปเหมือนแบบอยากย้ายสายอ่ะแบบตายแล้วเพราะว่าเพลงเนี้ยมีนิดเดียวในเรื่องนิดเดียวคิดว่าเดี๋ยว EP 2ก็มีเพลงต่อไปเลยแบบเศร้าเลยเศร้าเลยน่าจะเธอลืมไปหรือเปล่ารักฉันเพราะอะไร
อารมณ์นั้นอ่ะก็ต้องมารอดูกันนะคะวันที่27พฤษภาคมมีแล้วนะคะทุกวันพฤหัส 20:00 ทางไลน์ทีวีใช่ค่ะตื่นเต้นแล้วอ่ะตื่นเต้นมากแม่เพราะว่ามันใกล้แล้วอ่ะคือต้องยกเพลงนี้ให้นางดาวเว้ยรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หรอคือเหมือนก็รู้ไว้แล้วว่าเดี๋ยวก็จะต้องโดนแกงโดนอะไรกันคือโดยส่วนตัวฉันไม่คาดหวังนะคือไม่สมหวังก็ได้แต่เราให้ make sense คือเราโอเคคือไม่สมหวังก็ได้เพราะว่ารักในวัยรุ่นมันก็ต้องมีคนที่ยังคบกันมาจนถึงวันนี้หรือเลิกกันไปเพราะว่ามันเจอแฟกอะบางทีแบบโกรในชีวิตจุดมุ่งหมายมันเปลี่ยนมันก็คือเปลี่ยนอะเราจะมายึดติดทำไมใช่ไหมคนเราอยู่ด้วยกันแล้วถ้าไม่มีความสุขแล้วก็แยกย้ายแต่ว่าถ้าจบไม่ดีแยกย้ายยังไงให้รู้สึกว่ามัน make sense ก็เดี๋ยวเรามาดูกันคืออาจจะจบดีก็ได้แต่ว่าก็ยังไม่รู้ใช่ยังไม่รู้ไงก็ต้องลองมาดูกันนะคะใช่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่คาดหวังน่าติดตามใช่เพราะว่าคาดหวังว่าบทน่าจะต้องดีด้วยความที่พาร์ท1อ่ะมันปังมากแล้วว่าธีมมันเปลี่ยนไปมากคือจะบอกว่าไอ้โทสันเซดาบาวยูอ่ะเขาทำไว้ลึกมากก็อยากรู้ว่าอยากรอดูว่าอันเนี้ยมันจะเล่ามาในมุมไหนเนาะด้วยความที่ก็เปลี่ยนผู้กำกับด้วยใช่แล้วเราอ่ะรู้สึกว่าพอดูเทเลอร์อ่ะเอลิเมนต์ต่างๆอ่ะไม่เหมือนซีซั่นแรกเลยคืออิเลเมนต์มันหายไปอ่ะพวกแบบดอกชบาเมื่อก่อนที่เขาจะมีอะไรที่สื่อที่เป็นซิมโบลิกใช่ไหมซิมโบลิกต่างๆมันดูแบบหายไปสิ่งที่ยังมีอยู่คือภาพสวยก็เดี๋ยวมารอดูเต็มๆว่ามันอาจจะมีก็ได้แต่เรายังอาจจะไม่เห็นกูพูดถึงเทเลอร์ตอนนี้ก็ฟังเพลงหวานๆกันไปก่อนละกันให้ชื่นใจเนาะรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วนะคะก็ไปฟังกันได้นะคะไปปั่นวิวกันเยอะๆนะคะสตรีมมิ่งซื้อเพลงอะไรก็เต็มที่เลยนะคะสนับสนุนกันเยอะก็เดี๋ยวมาเจอกับพวกเรานะคะกับแป๊กฉันในเจอเธอพาร์ท 2แน่นอนนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายทำไมเนืองได้ขนาดนั้นบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ